เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันนะฮะวันนี้มีทั้งเรื่องตำรวจและผู้ร้ายมีเรื่องของพระเอกและผู้ร้ายในฝั่งของปีกพวกปัญญาโจรปัญญาชนปัญญาชนปัญญาชันก็มีก็เอาเรื่องตำรวจก่อนไหมคือเอาเรื่องจากตำรวจเล็กๆก่อนนะมีอะไรเขาเรียกมาสอบไงอ๋อที่นั่นเหรออ่าที่วังทองหลางเรียบทางด่วนเนี่ยก็มาแล้วถ่ายทำเหี้ยอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็มีทั้งภรรยาเขานะและผู้บังคับบัญชาเขาออกมาบอกว่าเขานี่มีความเครียดนะแต่พี่เป็นตำรวจจำเรื่องคลิปได้ใช่ไหมฮะนี่นี่นี่ฟังเสียงให้ชัดๆได้ไงอ่ะได้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะเมาอะไรหรือเปล่าไม่รู้พี่เมาป่ะเนี่ยก็เมานิดหน่อยเมานิดหน่อยพี่ทำงานด้วยนะปฏิบัติงานเนี่ยนะโอ้ตายพี่รถชนตายอย่างนี้ไม่ถ่ายทำเหี้ยอะไรอ่ะพี่มีสิทธิ์ถ่ายนะครับถ้าพี่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงคุณขออนุญาตไหมอันนี้เขาออกมาแล้วเป็นกฎหมายออกมาแล้วว่าสามารถถ่ายได้ถ้าพี่ปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่มีจงแจ้งบ่งสายไปแชร์ออกเลยนะไปอนุญาตไปแล้วพี่เมานะพี่เมานะแล้วตอนนี้เอาก่อนเมาไม่เมานะเขาเนี่ยบอกว่าไปสอบถามเพื่อนร่วมงานเขาบอกว่าไม่ได้กินเหล้านะมีตำรวจที่ไหนเพื่อนร่วมงานที่ไหนขืนไปบอกว่ากินเหล้ามาดิโดนกระทืบอ่ะเจ้านายตกกระโหลกด้วยใช่ไหมพวกเดียวกันไม่ปกป้องกันเหรอแล้วไปดูนะฮะวันนี้ประภาวุฒิไม่ใช่ประวุฒิประวุฒิวันนี้โฆษกตำรวจแห่งชาติดูเรียกไปนะฮะเรียกดาบคนนี้ไปนะแล้วมันจะสอบอะไรกันนะมันยิ้มแฉ่งออกใกล้หน้าจอกันนะนะมันเรื่องแบบนี้มันต้องซีเรียสใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้มาหมดเลยนะขอความเข้าใจนะเขาให้สอบนะเขาสอบอะไรไม่ใช่เหรอเขาจะย้ายไปทำงานธุรการแต่ว่าเรื่องย้ายในวงการตำรวจนะขอโทษนะไอ้ลิเกไอ้ปาหีเนี่ยมันเลิกสักทีได้ไหมแล้วไม่มีหน่วยงานใดนะเขาตอนนี้สังคมเขาบอกอย่างนี้นะคุณว่าตำรวจเร็วอ่ะแต่ไอ้คนที่ดูตำรวจเนี่ยมันเร็วกว่าเขาไม่แก้ปล่อยให้เห็นสังคมองค์กรเร็วแล้วดำรงอยู่เนี่ยนะแล้วมันชาวบ้านจะไปแก้อะไรคุณจะไปทำอะไรกันโอ้มันหวังอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเรารู้ว่าองค์กรตำรวจถ้าเป็นอย่างนี้นะสังคมมันก็จะเสื่อมทรามไม่มีที่สิ้นสุดนะเพราะต้นตอในการปัญหาต้นตอต้นทานแห่งความชั่วร้ายมันไม่มีการแก้ไขอ่ะนะนี่ก็เดี๋ยวก็กลับมาทำงานอย่างเก่าแล้วมาเรียกร้องความเห็นใจนะบอกว่าเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเครียดนะแต่ก่อนเขาไม่ใช่คนกินเหล้าเฮ้ยอย่างนี้คนที่ไปฉีดยาเสพติดคนที่ไปกินเหล้าเมาแล้วไปป้นเขาไปฆ่าเขาไปข่มขืนเขาเนี่ยมานั่งได้ไหมคือความมึนเมาไม่เป็นเหตุให้ต้องละเว้นโทษคือไปขึ้นศาลปุ๊บแล้วผมเมานะครับที่ผมกระชกเขาเนี่ยไม่ได้เวลาไปโรงพักไปต่อยเพราะผมต่อยเพราะผมเมาเนี่ยตำรวจก็ต้องดำเนินคดีเหมือนเดิมแล้วเมาสุราละวาดด้วยนะมีเรื่องทะเลาะวิวาทด้วยฮะเนี่ยแล้วเมาบอกผมขอโทษนะครับผมขับรถมาผมเมาอ่ะนะนี่โดนจำติดคุกเลยไม่ได้คุกเลยอย่างนี้ตำรวจต้องให้ไหมเขาขอโทษเนี่ยไม่ได้ก็ให้ไม่ต้องขึ้นศาลไม่ดำเนินคดีจ่ายตังมา 5,000 อย่างเงี้ยนะและนี่ตำรวจเนี่ยจ่ายตังให้กับประชาชนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ จะให้นายอย่างเดียวจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันควรจะมีสักนิดหนึ่งไม่ใช่ไปยิ้มแฉ่งกันอย่างนี้นะมาปาหี่กันนะฮะแล้วสังคมก็รู้นะปาหี่จันมีเรื่องนะเฉาโจแล้วจัดแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยนะมันถ้าไม่จำนึกสักนิดเนี่ยนะในฐานะคือที่มันผิดเนี่ยมันผิดแน่คุณจะมาไม่มานั่นอีกเรื่องนะแล้วถ่ายทำเหี้ยอะไรเงี้ยมันไม่สมควรที่จะพูดที่เหี้ยอย่างเงี้ยโอ้ยโทษมันพูดอย่างนี้ไม่ได้อย่างน้อยๆนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกมาขอโทษประชาชนแล้วที่เรามีตำรวจอย่างนี้นะหรือดาบคนนั้นเนี่ยไปขอโทษผู้ที่ถ่ายคลิปนี่จะไปเรียกเขาสอบนะมีสิทธิ์ถ่ายหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหบ้าไปแล้วถ้าเกิดโดนยิงตายทำไงกล้องมันจับเป็นพยานอยู่ใช่ไหมคือสำหรับตำรวจชาติในยุคหนึ่งนะถูกมองเป็นองค์กรอาชญากรรมโอ้ยมันไม่ใช่ยุคไหนเป็นยุคเก่าจริงป่ะผมยังซอฟต์สุดแล้วผมไม่จะเบาๆเนี่ยคุณก็เล่นเต็มที่เต็มดอกเลยโหมันก็ต้องผมกล่าวคุณจะให้ผมไปพูดอ้อมยังไงผมเป็นคนพูดตรงอย่างเงี้ยผมกล่าวจะเซฟไว้สักหน่อยนึงคุณนี่ไม่เว้นเลยคุณใส่อย่างเดียวเลยอ่ะคือจะไปอ้างอย่างนี้นะถ้าทุกคนอ้างคือผมบอกว่าบางยุคนี่ผมอาจจะตั้งแต่ยุค2475จนถึงยุคปัจจุบันคุณก็พูดแม่ออกตัวให้บ้างสิบางยุคเลยยุคมันบางครั้งมันยุคก็สั้นบางยุคก็ยาวแต่บางยุคมันยาวมากตั้งแต่สมัยนู้นอ่ะ
ก่อตั้งมาแล้วตั้งแต่อุ้มเด็กมาถึงมาถึงปัจจุบันก็เรียกยุคหนึ่งเหมือนกันก็เอาไปนะฮะก็ทำใจนะฮะเดี๋ยวก็เราเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆนะครับช่วงที่ผมทำงานเยอะเพราะว่าไหนต้องตีกันนั้นต้องระวังคือช่วงนี้กำลังวุ่นไงเพราะว่าจะมีคนเข้าเลนพิเศษ fast track พวกเดียวจากจะเป็นจากผบ.ชน.นี่จะขึ้นเป็นผบ.ตร.เลยในกันยานี้เลยนะ fast track เลยคือพยายามวิ่งเต็มที่ไงกระโดดทั้งสารเสือมีคนจัดการเรียบร้อยเลยนะจากพวดผบ.ชน.ขึ้นไปรองผบ.ตร.ปุ๊บขึ้นตูมเลยเสียบคือแซงคนอื่นปาดหน้าทั้งหมดเลยทั้งเอกเอ๋ยทั้งอะไรนะทั้งเอกทั้งพงศพัฒน์แปะเรียบร้อยเฮ้ยพงศพัฒน์ไม่ต้องแล้วเขาก็เสียปีนี้ปีนี้แล้วจบแล้วยังมั้งปีนี้แล้วจบแล้วความจริงเขาควรจะขึ้นที่ปีที่แล้วถ้าตามแผนนะหลังจากไม่ได้ผู้ว่ากทมใช่ไหมก็ทักษิณเขาวางตัวแล้วใช่เหรอแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วไงปี59เหรอเฮ้ยปีนี้แหละปีนี้แหละน่าจะปีนี้แหละไม่ใช่มั้งเช็คให้ดูนะเพราะว่าปี59นะใครรู้น้องๆเช็คหน่อยนะไปดูไปเปิดดูเดี๋ยวแล้วแจ้งเข้ามานะว่าเขาปีนี้แต่ผมเข้าใจว่าปีนี้นะปี59มากกว่าถูกความจริงเนี่ยเขาควรจะได้ปีที่แล้วเป็นถ้าตามล็อกอ่ะนะทักษิณเขาวางไว้แล้วผมว่าปี59แล้วเดี๋ยวน้องๆเช็คดูนะหรืออายุเช็คเว็บไซต์ทีนะผมก็คาดคาดนะว่านั่นแต่ผมไม่แน่ใจแต่คุณจะมั่นใจกว่าเขารุ่นเดียวกับนี่ทางพงษ์พัฒน์ไชยพันธ์นะคิดว่าใช่นะเขารุ่นเดียวกันหมดอ่ะพวกนี้เป็นปี59 60 60ก็มียิ่งแปะนี่60ปี606อะไรนู่นน่ะนั่นเดี๋ยวก็เช็คกันจากแต่พี่สีเขาจะขึ้นเลยชิ่งจากเข้าฟาสต์แทร็กเลยนะเพราะว่าไปวิ่งลุ้นเรื่องไออะไรอายุทวีคูณอะไรรู้ทวีคูณวันทวีคูณที่ไปภาคใต้แล้วก็ทำให้เขาไปรองอาวุโสอาวุโสนี่อันดับหนึ่งเลยแซงโค้งมาแต่อายุเขาเหลือแต่ไม่แน่นะศิวราเนี่ยไม่แน่นะจะมีผมว่ามันไม่ใช่หลักตายตัวผมบอกเพราะตรอคนใหม่อาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะผมยังไม่เชื่อคุณเลยคุณอย่าพูดเลยผมไม่เชื่อเลยไม่มีความเป็นไปได้แม้แต่น้อยเลยงั้นผมให้เปอร์เซ็นต์เดียวให้เปอร์เซ็นต์เดียวครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอเปอร์เซ็นต์น่าเกินไปอ้าวนี่แล้วศิวรานี่เขาก็อยู่หลายปีใช่ไหมอายุไม่รู้เหมือนกันคือผมไม่เคยติดตามเรื่องตำรวจนะเพราะว่ามันเป็นในสายตาผมแล้วเนี่ยมันลำบากมันเป็นเรื่องของฐานอำนาจเป็นเครื่องมือองค์กรที่การเมืองเข้าไปแทรกแซงหมดแล้วไม่เป็นองค์กรมันเป็นฐานอำนาจเป็นฐานอำนาจของผู้มีอำนาจใช่ไหมเดือทุกไม่ว่าแล้วเป็นแหล่งหากินเป็นแหล่งที่ตำแหน่งหากินตลอดเวลานะถึงบอกพูดละผู้ชักการเนี่ยนะอย่างสอบสวนกลางเนี่ยเรทใหม่50 ล้านน่ะ50 ล้านมีหน้าไอ้พวกผบ.ตร.เนี่ยไปย้อนหลังเนี่ยใครเกษียณแล้วมีเงินต่ำกว่าสัก300 ล้านนะอะไร300 ล้านผมว่าต่ำกว่าพันที่เสียของเลยไม่ได้เลยเสียชื่อแล้วมันเอาจากไหนมาฮะมาเอาจากไหนกันมาเอ้ามีชาวสวยที่พูดภาษาแล้วรับสวยนี่ก็ถูกต้องนะคนที่จ่ายนี่ก็ถูกต้องคนที่รับก็ถูกต้องจำไม่ได้เนี่ยไม่มีหลักฐานเนี่ยเป็นการสมยอมทั้งสองฝ่ายให้พวกสมยอมทำไมถึงสมยอมทำไมจ่ายแต่พอไปผมไม่จ่ายมันสมยอมทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเดี๋ยวได้ชื่อมันสมยอมมันยอยักษ์เหมือนกันนี่เดี๋ยวจะมาผิดใช่นะมาฮะกระทุนาคุณก็ไม่กล้าพูดสมย้อยสมย้อยพอยังสติยังดีอยู่ก็ยังอย่าให้เร็วถ้าจะช้าในคิดทางคุณต้องพูดเป็นสองคำเลยนะจะเรียกสมยศก็สมยศหรือผมเรียกเป็นทางเรียกว่าซอมยอสเลยสำเนียงภาษาอังกฤษเลยนะงั้นเราเข้าประเด็นเลยฮะเรื่องดาบเนี่ยเราก็ปาหีไปแล้วนะเราก็รู้เลยแล้วมันเนี่ยมาขึ้นมาดาบหรือหอกดาบอะแล้วข้ามไปเรื่องทอดยศแหละเห็นไหมพอนั่นมาแล้วจับนี่คุณจะทอดยศอะไรกันที่ไหนเขาไม่เขาลืมไปหมดแล้วนักข่าวไม่ลืมก็รู้อยู่ว่าคือนักข่าวไม่ลืมแต่ว่าแต่คือเขาไม่หลงคือเขารู้แล้วว่าแกล้งหลงประเด็นเรื่องบอลไปหน่อยทั้งบอลแล้วตอนนี้มีเรื่องอีกอ่ะเรื่องวิ่งทางลัดอีกอ่ะฮะนี่นะอ้าวก็ฟังเขาหน่อยนะฮะกล่าวถึงกรณีวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการดำเนินงานถอดยศทักษิณนะฮะบอกเงียบหายไปว่าเนี่ยนักข่าวก็ถามนะว่าการถอดยศทักษิณเนี่ยสมยศก็บอกนะอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานกำลังพลความจริงเนี่ยนะฮะคณะกรรมการที่เขาตั้งมันมีพอกำลังพลเข้าไปด้วยอยู่แล้วใช่นะแล้วก็ซึ่งยังคงดำเนินงานอยู่ตลอดเวลายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เงียบหายอย่างแน่นอนเฮ้ยมันไม่เงียบหรอกว่า
มันไม่เงียบหรอกตราบใดนักข่าวยังจะจี้อยู่ก็ไม่เงียบหรอกแต่ว่าถามว่าเมื่อไหร่ตัดสินใจสักทีนึงส่วนใช้เวลาแค่ไหนไม่สามารถบอกได้ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนโอ้โหมันอะไรมันขนาดมันอะไรคือถ้ามันมีถี่ถ้วนเรื่องไหนถามต้องคือต้องถามได้จี้เลยนะว่าถี่ถ้วนยังไงไม่ทราบฮะถี่ถ้วนเพราะเป็นทักษิณใช่ไหมเดี๋ยวเขาชกเอาใครชกประชาชนหรือตำรวจนะก็ไอ้เหี้ยถ่ายทำไมยังพูดได้อะเพราะเขาด่าเฉยๆเขาไม่กล้าชกหรอกเฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่มีกล้องไม่มีอะไรมันยิงกลางคืนมันชกเหรอชกได้ไงคนเมาชกคนไม่เมามันสู้คนละเรื่องอยู่แล้วแล้วคนเดียวที่ไหนไม่ใช่ตัวนี่เหรอพวกตั้งด่านอยู่อาจจะมีขานลือหนึ่งเนี่ยข้างเคียงนะว่าเป็นลักษณะการตรวจสอบข้อมูลผู้ยืนยันให้ชัดเจนว่าซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทางสำนักกำลังพลนะฮะต้องพิจารณามีความเห็นอย่างไรก็ส่งเรื่องกลับมาให้ตนอีกครั้งหนึ่งได้กำชับว่าตั้งแต่ตอนส่งเรื่องไปแล้วพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบไม่ได้เร่งนะมันไม่ได้เร่งเลยนะบอกให้รอบคอบไม่เร่งรอบคอบหรือรอบจัดอันเดียวกันนั่นแหละนี่คือทางการผมไม่มีเงื่อนเวลาไม่เคยขีดเส้นว่าต้องทำเวลาไหนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะผมรู้แล้วเข้าใจคนทำงานโอ้โหนี่มันมาสไตล์ใครรู้ป่ะมาสไตล์เฉลิมเลยโอ้เนอะให้พูดแบบนี้เนี่ยมันสไตล์แบบกวนแบบได้นั่นสไตล์เฉลิมเลยแต่ว่าผบ.ทบ.เนี่ยนะผบ.ตร.เนี่ยจะว่าไงก็ว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้นะถ้าไม่เสร็จก็ไม่เสร็จนะแล้วยังไงอ่ะนะฮะหากไม่เสร็จก็ไม่เสร็จใครจะทำอะไรผมอยากให้ทุกฝ่ายใจเย็นอย่าให้ผมเต้นเลยผมเต้นไม่เป็นครับเฮ้ยใครให้เองเต้นวะเขาให้เองทำงานตามหน้าที่ใครให้เองเต้นเองเต้นมันก็บ้าแล้วคือสับแบบนี้นะไม่เต้นเขามีคำว่าวิ่งเต้นด้วยก่อนหน้านู้นอ่ะมันต้องมีคำว่าวิ่งเต้นใช่ไหมแต่ตอนนี้ใครวิ่งเต้นใครวิ่งหรือใครเต้นก็ไม่รู้ละแต่ว่าท่านซอมยอสบอกว่าท่านไม่เต้นตามจังหวะของคนที่มาเรียกร้องใช่ไหมล่ะแต่ว่าใครมาวิ่งหรือใครมาวิ่งเต้นหรือเปล่านี่เราไม่รู้คุณซอมยอสก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งโน่นอ่ะผมก็เชื่อว่าเขาบอกว่ามีเสียงกระซิบบอกฟังไว้กลางเดือนนี้มีเรื่องนี้กลางเดือนนี้มีคนกระซิบไปฟังมันเกี่ยวกับไอ้นั่นหรือเปล่ามันเกี่ยวกับโหราศาสตร์อะไรพระศุกร์พระเสาร์เลยผมไม่รู้เรื่องไงแต่ก็บอกกลางเดือนนี้เรื่องนี้น่าจะรู้เรื่องละถ้าคุณจะเต้นได้ไม่นานคุณเต้นนานแล้วคุณเหนื่อยแล้วดิขาขวิดหรอกสลับขาถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นอย่างที่ว่านะมันก็จะเป็นเลิกดีนะเป็นเลิกดีในการที่จะมีความหวังเล็กๆว่าการปฏิรูปสำนักงานแห่งชาติอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าจะมาก็มาจากผบ.ตร.ที่ไม่ใช่ตำรวจอ่ะนะที่ผมมีความหวังครึ่งเปอร์เซ็นต์ของที่คุณว่านี่แหละครับมันจะดีมากนะมันจะดีมากเลยนะถ้ารู้ว่าชื่อใครแล้วคุณยิ่งร้องโอ้โหมันต้องอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยคือมันอะไรมีผู้มีอำนาจจะบอกโอ้โหถ้าฉันมีอำนาจใหม่ฉันจะแก้นี่นะแต่ตอนที่คุณมีอำนาจคุณไม่แก้ถึงเวลามีอำนาจแล้วลืมงานเยอะงานเยอะจำไม่ได้โอ้มันทุกอย่างจะเป็นขั้นตอนนะผมก็มีหลายเรื่องต้องทำนะนั่นนี่นู่นนะคือเรื่องนัก14นักศึกษานะเดี๋ยวกำลังพูดให้ฟังแป๊บเดียวแป๊บเดียวประโยคเดียวไม่ใช่นักศึกษาทั้งหมดฟังก่อนมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นอดีตนักศึกษาคือคนธรรมดาเรียนไม่จบก็มีป้าๆกำลังพูดถึงกรณีนะพูดถึงกรณีนะมันเป็นเรื่องขี้ประติ๋วขี้ผงนะแล้วเผลอๆเนี่ยไอ้พวกที่ริ้วล้อทักษิณสาวกทักษิณที่ออกมาเป็นพวนไอ้เขาเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะถ้าคุณมาแก้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคุณแก้ในสิ่งที่แก้นะไอ้นี่กระติ๋วเลยให้คือเห่าเนี่ยจนแสงเสียงแหบแห้งนะคนก็ไม่ไปสนใจใช่ไหมถ้าคุณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะทำในสิ่งที่ควรทำแล้วที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยไอ้พวกนี้จะเห่านะให้มันเห่าจนเสียงแห้งนะเผลอๆหัวงอกกลับไปหัวดำอีกมันก็ไม่มีตะโกนเรียกร้องขลุ่นนรงค์แบบคุณเรียกเขาเห่าเป็นสิ่งที่สัตว์ประเภทเดียวคือเห่าคือหมาเฮ้ยขอโทษนะมันผมเมื่อพูดสัตว์อื่นก็ไม่เห่าทำไมคนก็ไม่เห่าคุณเห่านี่คือหมาคุณก็พูดโอ้ไม่ต้องขยายได้ไหมถ้าผมพูดอย่างเดียวมันคนจะไม่เห็นภาพคุณต้องขยายคนคุณใช้สัตว์ประเภทคนมันเห็นภาพหมดคนก็ไม่ได้เห่านะก็เอาละเอาเรื่องตำรวจก่อนเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวพึ่งไปมาลื้อน้ำจิ้มไปก่อนคุณใช้ภาษาถูกต้องหน่อยใช่ไหมคนไม่ได้เห่าคนนี้เขาจะคำรามตะคอกตะโกนคือหมาไม่ได้ตะโกนนะ
เดี๋ยวมีหมาไม่ได้พูดนักเขียนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเล่าหมาคำรามได้หมาคำรามสุชาติสวัสดิ์ศรีเนี่ยนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแต่ว่าเอาเรื่องใครเขาเป็นใครสมยศให้จบก่อนนะก็คือว่านี่นะถ้าทิ้งไว้เป็นตัวอย่างนี่นะประชาชนจะพึ่งพาเลยนี่ขนาดเป็นผบ.ตร.นะทำตัวอย่างให้เห็นแล้วว่ามันไม่อยากจะใช้ใครคำว่าไม่ทำอ่ะเรื่องนี้คือเขาพูดด้วยความเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถอยู่จนกระทั่งวันเกษียณซึ่งคนก็เชื่อมั่นด้วยเช่นกันนะว่าไม่มีทางขยับมิสเตอร์ซัมยอสออกไปได้ใช่ไหมครับแต่ผมยังเชื่อว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับนะเนี่ยผมไม่คุยขนาดไปเชื่ออยู่ไปคุยกับนายตำรวจใหญ่ๆทั้งในเลยในและนอกราชการเนี่ยนะบอกยังยากอ่ะยากเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้แบ็คเขาดีมากแบ็คเขาดีมากเลยหลายอย่างแล้วก็ถึงไม่มีแบ็คนะเหลืออีกสองสามเดือนเนี่ยเขาจะไม่กล้าทำกันหรอกเขาจะไม่ทำกันแล้วปล่อยหลับหูหลับตาไปใช่ไหมชาวบ้านจะเดือดร้อนอะไรก็ช่างหัวแล้วไอ้กฎกติกาที่มันจะต้องปฏิบัติกันนะฮะนี่มันพยายามละเว้นนะฮะเราไปพูดละเว้นไม่ได้แต่พยายามละเว้นคือเจตนาเนี่ยมันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผิด157นะแต่นี่มันเราคือพยายามอ่ะมีเจตนาส่อเจตนาว่าละเว้นถ้าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ปุ๊บเราไปร้องปปช.ได้เลยซึ่งมีคนไปร้องอยู่ฉะนั้นระวังดาวอังคารวันนี้วันอังคารดาวอังคารนะระวังให้ดีครับฮะก็นี่เราเมื่อตื่นอยู่ด้วยฮะนี่เป็นสิ่งท้าทายนะฮะรัฐบาลที่มีอำนาจนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะผบ.ตร.อย่างนี้เนี่ยทำอย่างนี้คือพยายามกบเกลื่อนดึงเรื่องชะลอนั่นคดีอะไรมากมายที่มันมากมายเนี่ยนะนายกเป็นประธานสตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายกเป็นประธานนะครับเออก็ไม่เกรงใจกันนะก็อย่างนี้เลยนะคราวนี้เนี่ยเรื่องตำรวจเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วว่าทุกยุคทุกสมัยก็เป็นแบบนี้นะคราวนี้เนี่ยผู้มีอำนาจรัฐบาลที่มาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะจะไม่มีรัฐบาลไหนที่จะทำงานเพื่อประชาชนบ้างเหรอปฏิรูปตำรวจผบ.ตร.ที่นี่นะให้เหลือเวลาวันหนึ่งเนี่ยเวลาวันหนึ่งก็มีความหมายนะท่านนายกประยุทธ์ทำจะเป็นสิ่งที่โอ้โหประชาชนเรื่องระเบิดเรื่องลั่นแล้วไอ้เรื่อง14นักศึกษานี่นะแล้วก็สาวกทักษิณที่ออกมาปัดถูกกรอบไปเลยนะไม่ใช่สื่อนักศึกษานักศึกษาส่วนหนึ่งแล้วคนธรรมดาอดีตนักศึกษาเราว่าเป็นเคสก่อนว่าเป็นเคสยกตัวอย่างขึ้นมาไงเอ้าปรับบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอะไรดีเอาเรื่องเศรษฐกิจคริสเหรอไปคริสอะไรกันนะเมื่อคืนนี้ฮะราคาน้ำมัน4เหรียญกว่าตกมาพูดเดือนละ52เหรียญครับเออนี่เขาลดราคาเลยนะนี่ไงเขารีบชิงรถกันเลยเนี่ยปตท.บางจากลดราคาเบนซินแก๊สโซฮอลดีเซล50สตางค์ก็ยังน้อยนะยังน้อยต่อลิตรนะ E85 ลง30สตางค์มีผลตี5พรุ่งนี้เขาชิงรถก่อนไงก็ยังน้อยแต่ว่าจะต้องมีอีกงวดหนึ่งต้องมีอย่างน้อย1บาท2บาท3บาทเพราะนี่วันก่อนก็ลงมาเมื่อวานก็2เหรียญนะใช่นี่มาอีก4เหรียญวันก่อน60ดอลลาร์ตอนนี้เหลือ52เนี่ยลงมา8ดอลลาร์ใช่ไหมเดี๋ยวนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะวันก่อนไปอ่ะ60ดอลลาร์กว่าๆครับใช่ก็ประมาณ 15% นะ15% นี่ถ้าเราลิตร25บาทนะถ้าลิตรแค่ 10% 2บาท50นะแต่ที่เพิ่ง40ตังค์50ตังค์นะไม่เป็นสาระสำคัญอะไรเลยคิดจอยมากมันต้องลงเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องประกาศลงอีกนะราคาน้ำมันนี่ลงมาแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนนะก็จะกระทบต่อกลุ่มพลังงานละใช่แต่ปรากฏว่าดัชนีวันนี้เปิดมาบวกยังเหลือเชื่อทั้งกรีซยังมีปัญหานะเราไม่มีเกี่ยวข้องเราไม่เกี่ยวโยงเขานี่นะมองโลกในแง่สวยเกินไปหรือเปล่าเขาบอกว่าส่งออกไปที่กรีซเนี่ยนะก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมส่งออกนิดเดียวนะให้ถามว่าที่เขากลัวกันเนี่ยเขากลัวที่กรีซอย่างเดียวอะติดเชื้อติดเชื้อโรคติดเชื้อโอ้ยอย่ามองโลกงามนะคือโรคเมอร์กับโรคกรีซตอนนี้น่ะโรคเมอร์อาจจะจำกัดเฉพาะซาอุและฟิลิปปินส์แม้แต่แบงก์ชาตินะฮะก็ยังพยายามส่งสัญญาณไม่ตรงนะไม่ใช่เขาส่งสัญญาณผิดนะเขาบอกระยะสั้นนะการค้าก็น้อยเฮ้ยคือพูดอะไรไม่รอบด้านเลยนะบางทีเนี่ยคนเนี่ยนะเขาไปมันส่งสัญญาณไม่ถูกต้องเขารับคลื่นสัญญาณมาบางคนที่เขาคิดไม่เป็นนะว่ามันผลกระทบยังไงเขาบอกเขาเออมันอาจจะลุกลามไปที่นู่นที่นี่นะฮะประเทศใกล้เคียงนะนั้นต้องระวังไอ้นี่โอ้โหพูดอย่างนี้ยาวๆมาพูดดีกว่าถ้าจะให้รอบด้านนะยังมีปัญหาคือเยอรมันนี่เยอะสุดเลยที่ไปช่วยกรีซนะอุ้ม
60,000 กว่าล้านยูโรมั้งฝรั่งเศสเป็นอันดับ2ฝรั่งเศสก็งอนเงี้ยแป๊ะนะฝรั่งเศสไม่ได้นั่นเลยเยอรมันยังแกร่งนะฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ป้อแป๊ะเลยนะอิตาลีก็ป้อแป๊ะคือทั้งหมดอิตาลีมีปัญหาอยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเจ้าหนี้ของกรีซหมดเลยนะแต่เยอรมันนี่เยอะที่สุด 60,000 กว่าล้านอ่ะถ้าจำได้นะที่เหลือก็ลองมาไล่มาทั้งสเปนโปรตุเกสมีหมดอ่ะแต่ว่าพวกนี้ที่ป่วยๆก็มีทั้งสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสก็ป่วยอิตาลีก็ป่วยและพวกนี้หนี้เยอะกว่ากรีซเยอะแยะเลยหนี้ถึง 7-800 ล้านยูโรแสนล้านเป็นล้านยูโรเอ้ยแสนล้านกว่ายูโรเนี่ย 7-800 ล้านยูโรเป็นหนี้ถ้าเป็นพวกนี้ไปด้วยนะจะเป็นเหลือแล้วมันติดเชื้อรามนะฮะคือเขาไม่ได้มองกลัวที่กรีซนะฮะจะปิดประเทศจะมีปัญหาล่มสลายแล้ววันนี้เขาจะประชุมกันวันนี้เขาจะประชุมกันแต่ผลกระทบคือกรีซตอนนี้นะเหมือนกับว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเจ๊งเป็นเจ๊งประชาชนบอกว่าไม่เอาอ่ะแล้วขัดไม่เอาเจ็บเหนื่อยหิวไม่ทำอะไรไม่ได้เจ้านี่ต้องประชุมกันสิวันนี้ใช่ไหมเจ้ายังไงกรีซบอกว่าอ่ะเราอยู่ของเราอย่างเงี้ยจะพร้อมเจรจาอยู่แต่ถ้ายูไม่ให้เราออกจากยูโรเราให้เราออกจากยูโรก็ไม่ต้องทำไงเราไม่มีทางเลือกเนี่ยยูไม่เอาเราอ่ะเราอยากจะอยู่แต่ถ้ายูไม่เอาเรานะเราจะไม่ต้องไปส่วนหนี้สินนั่นเหรอก็เราไม่ได้อยู่แล้วนี่เราจะเอาเงินไม่ใช่ไม่มีเงินน่ะฮะฮะ300,000กว่า320,000 230,000 200,000 ล้าน 320,000 ล้านยูโรก็เท่ากับว่าก็เกือบล้านล้านนะก็เลิกเลิกกันไปแล้วกันนะประมาณ7ล้านล้านบาทอ่ะเลิกเลิกกันแล้วกันนะโหถ้าเลิกแล้วได้ต้มละตั้งหลักใหม่นะกรีซก็พอจะลืมตาอ้าปากได้เขามีรายได้2อย่างคือ1ท่องเที่ยวกับเรือเขามีเรือพันธุ์อันดับใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกนะโอนาซิสก็ฮะก็นี่นะฮะเรื่องปัจจัยภายนอกนะแล้วก็ราคาน้ำมันนี่ก็สะท้อนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ยังมีในประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าตุ้มเป๊ะนะทั้งเรื่องประมงเรื่องภัยแล้งจนเขาบอกว่า NPL เนี่ยจะเพิ่มขึ้นแล้วก็สถานการณ์การเมืองก็ดูไม่สงบเลยเรื่องหุ้นนะฮะดีตัวขึ้นมาก็น่าจะเป็นโอกาสขายนะตอนนี้เนี่ยผมมองขาลงอย่างเดียวเต็มตัวเพราะพื้นฐานเราเนี่ยแย่ต้องเซฟไปก่อนนะคือมันมองขึ้นไม่ได้หุ้นบ้านเราไม่เกี่ยวเรื่องพื้นฐานนี่มันปั่นกับโมข้อมูลในนี่ใช่ๆๆไม่เกี่ยวพื้นฐานเลยส่วนใหญ่ตอนนี้หุ้นปั่นก็น็อกกันเป็นแถวเลยนะหุ้นปั่นหุ้นแต่งราคาหุ้นนั่นนี่โน่นมีนี่เขาไม่สนใจหรอกตอนที่ปั่นได้เขาก็ปั่นอยู่ข้อมูลวงในก็ใช้อยู่ครับก็จริงๆยูฟันเนี่ยมันก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะเหมือนในหุ้นในตลาดทรัพย์เนี่ยฟันจริงในพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากหุ้นในตลาดทรัพย์นะเพียงแต่ไม่ได้เข้ามาจดทะเบียนเท่านั้นเองนะนั้นก็ชาวหุ้นก็ดูไว้หน่อยนะอย่ามองโลกสวยนะค่อยเบรกก่อนเราพักกันก่อนสักครู่ครับ